สุขใจกินเจค่ะโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้ขอนำเสนอสินค้าชุมชนเจจากสถาบันทิศทางไทย2ห่อรับส่วนลดไปเลย20บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะสอบถามได้ที่021141177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะลือสนั่นค่ะปาร้อยต่อเผยบิ๊กป้อมเรียกผู้ว่าหมูป่าเข้าพบส่วนตัวซุบซิบนินทาค่ะหนุนเป็นนายกคนต่อไปหรือเปล่าเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าฮือฮาบิ๊กป้อมเชิญผู้ว่าหมูป่าเข้าพบลือสนั่นป่ารอยต่อเรียกมาดูตัวพบปะพูดคุยคาดรายงานสถานการณ์น้ำที่ปทุมธานีค่ะซึ่งตามรายละเอียดนะคะก็ได้มีรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เชิญทางด้านของนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือที่หลายคนค่ะก็ต่างรู้จักและก็เรียกคุ้นปากว่าผู้ว่าหมูป่าโดยได้ให้เข้ามาพบเป็นการส่วนตัวที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อในช่วงบ่ายของวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทั้งนี้ก็ได้มีรายงานออกมาว่าเหตุที่พลเอกประวิตรเรียกนายณรงค์ศักดิ์เข้าพบนั้นเพื่อที่จะพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่นายณรงค์ศักดิ์ดูแลอยู่ค่ะอีกทั้งทางด้านของพลเอกประวิตรก็เข้ามาดูแลเรื่องการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการน้ำในขณะนี้เช่นกันจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้ค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็ได้มีกระแสข่าวพูดถึงในประเด็นที่พลเอกประวิตรได้เรียกนายณรงค์ศักดิ์เข้าพบเป็นการส่วนตัวที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อนั้นไม่น่าจะใช่เพียงแค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นแต่เป็นการเรียกมาดูตัวเนื่องจากว่านายณรงค์ศักดิ์ถือได้ว่าเป็นข้าราชการน้ำดีที่ค่อนข้างได้รับคำชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากแถมยังยึดถือความถูกต้องเป็นหลักอีกทั้งก่อนหน้านี้ก็ยังเคยมีข่าวเชียร์ให้นายณรงค์ศักดิ์ลงสมัครการเมืองและหนุนให้เป็นถึงขั้นนายกรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายณรงค์ศักดิ์ก็ได้ปฏิเสธไปแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้ต้องการเดินสายการเมืองและอายุราชการยังเหลืออีกหลายปีค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shop4.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ